พักการแม่ยางออกกําลังกายค่ะถามว่าเอ้าสินคือบ่วิ่งออกกําลังกายเนื่องจากว่าสินปวดขาด้วยค่ะแล้วก็แฟนสินกับปวดขาปวดหัวเข่านะคะคือมันวิ่งออกกําลังกายไม่ได้ก็ต้องมาเดินออกกําลังกายอ่ะจ้ะตอนแรกก็งงด้วยค่ะเขาคือเหตุขันแบบนี้ไว้นะคะเนาะเพิ่นบอกว่าสำหรับคนที่ปั่นจักรยานค่ะปั่นเร็วก็เลยว่าหายปั่นเร็วมันจะเป็นอันตรายตรงนี้จ้ะเขาก็เลยเหตุขันไว้นะคะต่อไปสวยเลยสวยค่ะสวยค่ะมาเบิ่งด้านหน้าที่สินยางมาด้วยจ้ะสินยางเส้นทางที่ยางออกกําลังกายด้วยจ้ะแต่ก่อนนี่สิมีคนหลายด้วยจ้ะนี่บ่มีคนแล้วจ้ะโอเคต้นไม้อยู่นี่จ้ะค่อนข้างใหญ่ด้วยจ้ะเบิ่งนะคะตามเส้นทางนะจ้ะสินเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากๆเลยค่ะเมื่อเห็นต้นไม้นี่สินจะโอดใจบ่อยู่เลยค่ะสินจะชอบทายนะคะเบิ่งด้วยค่ะต้นไม้ค่ะแต่ละต้นเนาะสินน่ะค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะเป็นคนที่ชอบต้นไม้จริงๆค่ะบรรยากาศข้างทางที่สินยางพานค่ะก็เลยทายมาให้ทุกคนเบิ่งด้วยค่ะมักน้ำกันบ่จ้าบ่ต้องแปลกใจเด้อค่ะว่าเป็นหยังค่อยจังทายถุงพลาสติกนี่นะคะอันนี้คือถุงพลาสติกสำหรับใส่ขี้หมาเด้อค่ะมันจะมีแบบสีเขียวแล้วก็แบบสีดำค่ะทายให้เบิ่งค่ะว่าลักษณะถุงที่เขาใส่ขี้หมาเป็นแบบใดจะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือถังขยะค่ะสำหรับใส่ขี้หมาค่ะเหมือนอย่างที่สินอธิบายบางหันนะคะว่าทุกคนนะคะที่มีสุนัขและพาสุนัขยางออกมาค่ะจะมีถุงพลาสติกสีเขียวหรือสีดำเพื่อจะได้ใส่ขี้หมาแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็มาทิ้งถังขยะอยู่บริเวณเนี่ยค่ะสำหรับทิ้งขี้หมาด้วยค่ะนี่ค่ะถังขยะทั้งต้นไม้ทั้งดอกไม้ค่ะเห็นแล้วหามใจบ่อยู่อีหลีค่ะเบิ่งรอบๆมันสวยมากๆอีหลีค่ะสวยจริงๆแล้วบริเวณเนี่ยดอกดัฟเฟอเดลดอกใหญ่จริงๆค่ะตกใหญ่มากเห็นไหมคะสวยสวยมากๆเลยจ้ะUsed to be a railway line, and then people clean, and wildlife come. นี่ก็เป็นสถานที่นึงนะคะที่สินกับแฟนชอบมาเดินเล่นนะคะแต่ก่อนนี่ถ้ามาเดินนี่ก็จะมีคนยางตลอดด้วยค่ะแต่นี่บ่มีแล้วเพื่อนบอกว่าทางนี้จะเป็นทางรถไฟเก่าเด้อค่ะ
สมัยก่อนจะเป็นสมัยก่อนจะมีรถไฟผ่านนะคะเส้นทางนี้นะคะนี่ก็เป็นต้นดัฟเฟเดลนะคะอีกสีหนึ่งจ้ะมันจะอยู่ตามข้างทางที่ไอ้ยางพานไอ้ม้าวังหันนี่แหละค่ะนี่ค่ะต้นยาค่ะกำลังเกิดค่ะต้นใหม่กำลังเกิดด้วยค่ะยางพานเห็นต้นใหม่มีดอกใหม่บ่ได้ค่ะอยากถ่ายดีค่ะแต่ซินก็บ่ฮู้เด้อค่ะว่าต้นนี้เขาเอิ้นว่าต้นอีหยังเนาะค่ะซินเห็นว่ามันสวยดีก็เลยถ่ายมาให้เบิ่งอ่ะจ้ะอยู่ประเทศเขานี่ค่ะต้นแบบนี้ข้างทางอ่ะจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะป่ะไปยางทางอื่นต่อค่ะถนนนะคะรถก็บ่ค่อยหลายเด้อค่ะบ่มีรถจอดเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามาตรการเขากักตัวด้วยค่ะเนาะแต่ว่าเขาให้ย่างได้ค่ะย่างออกกำลังกายเนี่ยค่ะมือนึงย่างได้เที่ยนึงหรือว่าไปซื้อของกลับไปได้แค่เที่ยเดียวนะคะพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดนะคะพอดีสินพึ่งไงกักตัวมา14มื้อแล้วค่ะสินก็เลยย่างออกค่อนข้างไกลนิดนึงค่ะแต่ก็อยากถ่ายวิดีโอมาให้ทุกๆคนเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าบรรยากาศตรงนี้ตอนนี้เป็นแบบใดนะคะใกล้จะถึงโชว์รูมรถแล้วเด้อค่ะสินอาจจะชอบยางพานโชว์รูมรถมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเฮาแวะเข้าไปเบิ่งจักหน่อยเนาะว่าตัวนี้มันเป็นโชว์รูมอีหยังค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้ะค่ะมาเบิ่งไปน้ำกันเด้อค่ะใครชอบสีหยังก็เลือกเอาเด้อค่ะเลือกเอาเลยค่ะชอบสีใดคันใดแบบใดเลือกเอาเด้อค่ะนี่ค่ะสินพามาเบิ่งแล้วสินมากมากตัวนี้นี่จะเป็นโชว์รูมฟอร์ดค่ะเขากำลังก่อสร้างค่ะนี่ก็เป็นโชว์รูมอีกโชว์รูมหนึ่งเด้อค่ะแต่ว่าเขาพากันเก็บรถมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาปิดนะคะช่วงนี้แล้วก็เป็นโชว์รูมที่สินชอบมากๆเลยค่ะโชว์รูมนี้ค่ะชอบรถยี่ห้อนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวสินพายางเขาไปเบิ่งในตัวเมืองคร่าวๆก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในตัวเมืองนะคะเพราะว่าสินจะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวสินกับฝ่าออกมาค่ะคือบรรยากาศที่สินยางเขามาในตัวเมืองเด้อค่ะปกตินี่บริเวณนี้น่ะคือคนจะเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบคนนี่บ่มีเลยค่ะถ้ายางคือต้องยางห่างกัน2เมตรอะค่ะแต่นี่นี่เบิ่งทรงแล้วสิยางห่างกันเป็นกิโลค่ะเพราะว่ามันบ่มีคนเลยค่ะสังเกตเลยค่ะนี่ค่ะที่สินทายสินบ่เว้านี่สินให้มองรอบๆนะคะสังเกตด้วยค่ะรถที่จอดอยู่ข้างๆนะคะจะเป็นรถแท็กซี่นะคะแท็กซี่เขาก็ยังทำงานอยู่ค่ะเขาไม่ได้อยู่เด้อค่ะบริการทุกคนอยู่ค่ะรถบัสก็เหมือนกันค่ะรถเมล์นะคะที่เซ็นเปาฟังนะคะก็ยังใส่บริการอยู่นะคะแต่เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเพราะว่าคนขึ้นไม่ค่อยหลายบรรยากาศในตัวเมืองค่ะตัวเมืองดีปกติเขาจะสัญญาณหลายนะคะ
นี่ก็เป็นเส้นทางนึงค่ะที่สินใจใส่ยางกลับบ้านเด้อค่ะมาเบิ่งบรรยากาศค่ะอันนี้มู่เพิ่นก็สร้างใหม่เด้อค่ะสร้างใหม่กันเพิ่นกำลังจะเตรียมสร้างบ้านใหม่ค่ะนี่ค่ะบริเวณที่เพิ่นเตรียมสร้างบ้านใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นท่อต่างๆค่ะแต่สิ่งกับหูมันเป็นท่ออย่างนะคะทายมาให้เบิ่งซื่อๆเพราะว่านี่แหละค่ะเพื่อให้บรรยากาศในการสร้างบ้านมู่เพิ่นนะคะลักษณะการวางท่อนะคะการวางแผนเป็นแบบใดกันประมาณนี้ล่ะค่ะหมู่บ้านนี้ที่เขาสร้างใหม่นะคะเท่าที่สินสังเกตเด้อค่ะเขาจะใส่โซลาร์เซลล์บนหลังคานะคะเกือบทุกหลังคาเรือนเด้อค่ะเห็นบ่คะด้านบนหลังคาค่ะโซลาร์เซลล์ค่ะล้วนๆเลยค่ะถ้าสินเบิ่งบ่ผิดนะคะถ้ามันจะสั้นๆในเด้อค่ะก็ขอโทษนะคะพยายามแบบบ่ให้มันสั้นหรอกค่ะก็ยังสั้นอยู่นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นโรงงานค่ะน่าจะเป็นโรงงานเก่านะคะโรงงานล่างค่ะเบื้องลักษณะแล้วค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาเบื้องดอกไม้ข้างทางก่อนเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าดอกนี่นี่มันกินได้อยู่ดีค่ะแต่สิงกับบ่แน่ใจนะว่ากินได้บ่กินได้เดี๋ยวสิงจะไปศึกษาอีกรอบนึงก่อนเด้อค่ะแต่ว่าดอกมันสวยค่ะแต่ว่าต้นมันค่อนข้างมีน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงงานคือกันด้วยจ้ะโรงงานเพิ่นเฮาลองมาสมัครโรงงานนี่เบิ่งบ่ค่ะคืออยู่เด้อล่ะเนาะค่ะใกล้ๆบ้านอีกตั้งหาก คิดเอาเองเนาะปานว่าเขาสิรับบริเวณที่สินยางมานี่ค่ะสินี่แต่โรงงานด้วยจ้ะอันนี้ก็โรงงานคือกันสินมันยางออกกำลังกายด้วยค่ะวิ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าไอ้สินเจ็บหัวเข่านะคะเนาะบริเวณนี้นี่ต้นไอ้ฟันสิงโตหลายๆค่ะได้บรรยากาศไม่ได้ยินน้ำสวนเขาสิค่ะถ้าเป็นสวนเขาโอ้โหอยู่ว่าโอ้มีอย่างไม่ยอมใส สินพานดอกไม้บ่ได้หรอกค่ะสินต้องหยุดท้ายค่ะนี่ค่ะดัฟฟาเดลค่ะดอกมันสวยๆอดทายว่าได้จ้ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อสินทั้งยางกระปานค่ะอั
บนบรรยากาศย่างออกกำลังกายโบดค่ะโบดบ้านเพิ่งจะสินบอกถึงก็ถึงแล้วเบื่อเอาเองด้วยค่ะท่านผู้ชมคะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเบื้องด้วยค่ะนี่ค่ะบริเวณใกล้ๆบ้านศิลป์จะประมาณนี้ล่ะค่ะมันสวยค่ะก็เลยถ่ายมาให้เบื้องด้วยจ้ะเนาะนู่นอพาร์ทเมนต์ของศิลป์เห็นป่ะค่ะหลังขาวๆแดงๆนั่นล่ะค่ะถึงแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ